นิดาวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์วันนี้ไปที่สภากับเขาหรือเปล่าคะวันนี้ไม่ได้ไปครับมีภารกิจข้างนอกทั้งวันเลยนะครับอืมค่ะก็เมื่อกี้นี้เห็นอาจารย์บอกว่านายกนั่งเป็นประธานเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่านายกไม่ได้ออกมาแถลงอะไรเลยเป็นรองนายกเฉลิมค่ะที่ออกมาพูดถึงผลการประชุมของวันนี้ค่ะความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะถ้าอาจารย์อ่านเรื่องพระสหายแห่งสายบุรีค่ะเปาะเด็งใช่ไหมอาจารย์ค่ะใช่ค่ะที่สิ้นไปเมื่อวานหรือวันซืนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอาจารย์ไปลองอ่านประวัติตอนที่พบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะค่ะแล้วก็รู้ว่าพระองค์พระโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงของเราเนี่ยค่ะท่านทำอะไรค่ะและตอนที่พระองค์ทรงเสด็จไปปัตตานีเจอกับเปาะเด็งเนี่ยจะไปดูซิว่าพระองค์เนี่ยทรงเข้าถึงเข้าใจและก็พัฒนาอย่างไรค่ะอันเนี้ยจะเป็นตัวอย่างอันสำคัญในการแก้ปัญหาของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถ้าลองผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้อ่านประวัติไปบ้างแล้วหรือยังอ่านบ้างแล้วค่ะถ้ายังเนี่ยนะฮะในช่วง2อาจารย์จะลองอ่านอีกทีก็ได้ค่ะและอาจารย์จะรู้เลยว่าในหลวงของเราเนี่ยท่านทรงพระปรีชาสามารถและเข้าใจเข้าถึงจริงๆอาจารย์แค่นี้ก็แล้วกันผมเกริ่นนำไว้ค่ะนะอ้าวทีนี้มาเสริมสักหน่อยค่ะอาจารย์คือค่ะเผื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้ยินเรื่องของพระสหายแห่งสายบุรีวาเดงปูเตะนะคะสิ่งที่พูดกันชื่อวาเดงนะครับค่ะเมื่อวานนะคะหลายคนพูดถึงสิ่งที่พระสหายท่านเคยพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไว้ค่ะหวังว่าให้คนไทยทุกคนแล้วก็ประชาชนชาวสายบุรีทำตามพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโอ้เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะที่ชอบในแนวพระราชดำรินี้พระสหายท่านก็ดำเนินการตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ครับนั่นแต่รายละเอียดตอนแรกๆเลยอาจารย์ไปอ่านช่วงปี2535ค่ะวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จไปในป่าสวนยางเดินไปในเวลากลางคือเสด็จพระราชดำเนินไปตอนกลางคืนเนี่ยเล่นเอาพระหงทหารราชองครักษ์เนี่ยโอ้โหวิตกกังวลกันไปตามๆกันเพราะมืดแล้วนะจ๊ะแต่พระองค์เนี่ยทรงกล้าแล้วก็ทรงเข้าถึงอาจารย์นะครับเอาละรายละเอียดนี้เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันทีหลังครับไปเรื่องอื่นก่อนครับเห็นว่าอาจารย์อยากจะพูดเรื่องอะไรนะเมื่อกี้นี้ได้เกริ่นกับผมไว้เรื่องที่ศาลเรียกแกนนำนปช24คนไต่สวนวันพรุ่งนี้ค่ะว่าทำผิดเงื่อนไขในการประกันตัวหรือเปล่าค่ะอาจารย์ครับวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นนะคะมีการเช็คแผนของศาลเลยล่ะว่าจะรักษาความสงบเรียบร้อยกันในบริเวณศาลอย่างไรเพราะว่าคาดกันนะคะว่าจะมีผู้ที่มาให้กำลังใจแกนนำทั้ง24คนถึง 3,000 คนอาจารย์ลองอ่านข่าวนี้ไประยะหนึ่งกำลังจะหาที่จอดรถเพื่อจะคุยกับอาจารย์นิดหนึ่งผมอยู่ในท่ามกลางที่รถชุลมุนชุลเกมากค่ะครับสมาธิไม่ค่อยดีเดี๋ยวอาจารย์ลองข่าวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมได้อย่าเพิ่งวางสายก็แล้วกันนะครับค่ะได้ค่ะครับวันพรุ่งนี้เชื่อกันว่าเมื่อแกนนำเสื้อแดงมาที่ศาลนะคะจะมีกลุ่มแนวร่วมของคนเสื้อแดงมาให้กำลังใจซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทุกครั้งที่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ศาลนะคะท่านก็ได้วางแผนในการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณศาลทำไมถึงคิดว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เรียบร้อยขึ้นเพราะในวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมท่านฟังคะศาลได้เรียก
อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนายจตุพรพรหมพันธ์มาไต่สวนในเรื่องนี้ว่าทำผิดเงื่อนไขในการประกันตัวหรือเปล่าก็ปรากฏว่าในวันนั้นเกิดความโอลหม่านขึ้นมากนะคะกองเชียร์ของคุณจตุพรเดินเข้ามาในบริเวณศาลใช้โทรศัพท์โดยไม่ฟังเสียงเตือนแถมข้างนอกบริเวณห้องพิจารณาก็มีการใช้เครื่องขยายเสียงปราศัยด้วยเสียงเนี่ยดังลอดเข้ามาในห้องพิจารณาคดีและบริเวณริมทางเท้าหน้าศาลก็มีการยึดพื้นที่ใช้เป็นที่ตั้งร้านอาหารขายเครื่องดื่มขายของที่ระลึกจนกระทั่งเต็มไปหมดนะคะส่งผลให้การจราจรบริเวณหน้าศาลติดยาวเหยียดสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมารวมไปถึงประชาชนที่จะเข้ามาทำธุระปะปังในบริเวณศาลด้วยผมพร้อมแล้วอาจารย์ค่ะฉะนั้นศาลจึงประชุมวางแผนป้องกันความโกลาหลไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเดิมกับวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะอาจารย์แล้วก็ได้งัดกฎเหล็กเอามาใช้ด้วยได้บอกคนแสดงด้วยว่ามาให้กำลังใจกลุ่มแกนนำได้แต่ว่าห้ามเข้ามาบริเวณศาลโดยเด็ดขาดนะคะเพราะเนื่องจากว่าห้องพิจารณามีที่นั่งเพียงแค่35ที่นั่งและบริเวณหน้าศาลภายในรั้วก็ไม่กว้างขวางที่จะให้กลุ่มผู้ที่มาเชียร์สามารถเข้ามาได้มากนักนะคะก็เลยเตือนกันแล้วบอกพี่น้องที่จะมาเชียร์นายจรุพรและแกนนำด้วยว่าหากละเมิดอำนาจศาลสร้างความไม่เรียบร้อยบริเวณศาลอาจจะติดคุกถึง6เดือนค่ะครับค่ะอาจารย์ก็ได้รายงานไปแล้วนะคะว่าเหตุใดศาลจึงตั้งกฎเหล็กมาในวันพรุ่งนี้ค่ะเอาอย่างนี้ค่ะผมเนี่ยว่าความในศาลมาเนี่ย30กว่าปีค่ะและศาลเนี่ยไม่เคยมีใครก้าวล่วงละเมิดทำเลยเถิดไปเหมือนกับบรรดาเสื้อแดงที่มีคดีค่ะและผมก็ถือว่าบรรดาเสื้อแดงเนี่ยสามารถลูบหัวหรือลูบสถานที่ของศาลนั้นได้ค่ะก็ทำการมาแบบที่อาจารย์อ่านข่าวมาจะใช้โทรศัพท์จะเดินจะกลางจะเอะอะโวยวายเอะอะบะทึ่งอ้าวแล้วศาลไม่ทำอะไรเลยคนอื่นจะมาติดต่อราชการอาจารย์รู้หรือเปล่าวะเนี่ยศาลแขวงพระนครเหนือที่เขาอยู่ใกล้ๆค่ะต้องขอให้บรรดาทนายความเนี่ยเลื่อนคดีหมดศาลแพ่งผมไม่แน่ใจนะฮะค่ะว่าคนที่จะมาลงมาศาลนั้นจะมาได้หรือเปล่าค่ะบางศาลถึงขนาดต้องสั่งเลื่อนคดีไปแล้วเนี่ยค่ะถามว่ามันกระทบกระเทือนคนอื่นไหมกระทบกระทบมากด้วยผมต้องบอกว่าใช้วิธีการกดดันเล่นวิธีการในลักษณะทำด้วยวิธีการอย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้องค่ะและที่สำคัญเป็นทั้งรัฐบาลเป็นทั้งส.ส.เป็นทั้งผู้ที่อยู่ในอำนาจรัฐยังกระทำการอุกอาจอย่างค่ะถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยผมไม่ว่าอะไรหรอกค่ะนะฮะคือเป็นฝ่ายคนละข้างกับฝ่ายที่รัฐบาลเนี่ยไม่ว่าอะไรค่ะอยากจะกดดันอยากจะทำกระทงกระเทือนอะไรก็ว่าไปค่ะแต่นี่อยู่ที่เดียวกันกับฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นผู้ใช้กฎหมายค่ะแต่ดันทำเองคือผมถึงบอกว่าต่อไปเนี่ยจะไปว่าใครเวลาต่อไปนี้ผมมีเรื่องมีราวมีความอะไรขึ้นมาผมก็ขนคนมาแล้วรัฐบาลจะมาว่าอะไรผมค่ะกระทีพวกแกยังทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ค่ะผมถึงพูดมาในรายการนี้หลายครั้งหนแล้วตัวรัฐบาลต้องส่งสัญญาณให้ชัดเจนไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้ค่ะแม้ว่าจะเป็นพวกเดียวกันยิ่งต้องกำลาบไม่ใช่พวกเดียวกันเนี่ยปากว่าตาขยิบไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ค่ะพวกเดียวนี่สำคัญอาจารย์ค่ะบางทีเนี่ยอาจารย์เป็นผู้บริหารเป็นผู้มีตำแหน่งลูกเต้าลูกเมียสามีภรรยาต้องจัดการเด็ดขาดไม่ให้เป็นเยี่ยงยังถ้าลูกเมียญาติพี่น้องของอาจารย์ทำได้อาจารย์ก็จะเป็นหัวหลักหัวต่อจริงไหมครับต่อไปอาจารย์เป็นผู้บริหารที่ใครจะเกรงกลัวลูกเมียสามีอาจารย์นิดาวันยังทำได้ลูกเมียผมยังทำได้แล้วผมจะไปว่าใครเหมือนกันจัดการงานสนับสนุนรัฐบาลคนของรัฐบาลพวกรัฐบาลเอง
ยังทำอะไรในลักษณะเหยียบย่ำกฎหมายไม่เคารพกฎหมายตบหัวคนนู้นได้จะทำอะไรกับกฎหมายยังไงก็ได้โดยไม่มีใครทำอะไรได้เลยค่ะผมถือว่ามันตบหน้าทั้งรัฐบาลตบหน้าทั้งศาลเลยค่ะผมต้องบอกว่าศาลไม่เฮี้ยนเนี่ยไม่ได้ค่ะศาลไม่เฮี้ยนมีใครนับถือไหมอาจารย์โอ้ไม่ไปบนบานศาลกล่าวอะไรแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ผลเลยถามว่าจะได้กินหัวหมูจะได้กินขนมเข่งขนมเทียนต้มแดงต้มขาวที่ครับค่ะก็จะไม่ได้กินไข่ต้มเลยผลไม้อะไรจะมีใครเอามาเส้นไหว้ไหมครับก็ไม่มีไปบนอะไรก็ไม่ได้ไปทำผิดอะไรขึ้นมาเจ้าก็ไม่ทำอะไรเนี่ยไปมาศาลนั้นก็ล้างไปเองจริงไหมครับอาจารย์ค่ะกลายเป็นศาลร้างไปเออมันก็เท่าว่าเป็นหัวหลักหัวตอเหมือนกับเรือนหรือเป็นต้นไม้อะไรสักต้นหนึ่งซึ่งมันไม่มีผลอะไรเลยต่อจิตวิญญาณของคนค่ะดังนั้นเนี่ยการที่ศาลเนี่ยกล้าเฮี้ยนกล้าแสดงออกกล้าจัดการเนี่ยผมถือเป็นตัวอย่างเพราะศาลเป็นผู้ตัดสินในเรื่องกฎหมายแต่กฎหมายที่ใช้อยู่กันถูกลูบคมหมดศาลมีอำนาจในเรื่องละเมิดอำนาจศาลแต่ไม่กล้าทำอะไรเลยศาลนั้นจะเป็นอะไรก็ไม่เฮี้ยนค่ะศาลมีหน้าที่จะตัดสินคนแต่ให้คนทำผิดต่อหน้าต่อตาลอยนวลเนี่ยเหมือนกับทำต่อหน้าศาลให้เห็นเลยมีอะไรหรือเปล่าถูกลูบคมไหมอาจารย์ค่ะแม้หลายคนบอกอาจารย์ว่าศาลก็เป็นมนุษย์ปุถุชนบางทีเห็นคนมาแม้สมมตินะพรุ่งนี้อาจจะมีคนมาตามที่เขาคาดการไว้ 3,000 คนศาลท่านจะกลัวจะเกรงเป็นไปได้ไหมตามปุถุชนคนธรรมดาก็เกรงกลัวอะไรผมไม่ว่าหรอกก็เลือกเกรงก็เกรงไปกลัวก็กลัวถ้าอย่างนั้นอาจารย์คนเป็นศาลเนี่ยเขาห้ามมีอคติสิสารก็กลัวได้เหมือนกันรู้ไหมว่ามีอะไรอะไรบ้างคะพยาคติก็คือมีความกลัวนะค่ะว่ามีอคติเพราะว่ากลัวก็เลยไม่กล้าทำอะไรเฉยๆไม่กล้าตัดสินไม่กล้าลงโทษไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวเขาก็ห้ามเพราะคุณมีอคติเพราะกลัวค่ะกลัวมันจะเกลียดกลัวมันจะไล่กลัวมันจะกระแทกกลัวมันจะยิงอคติ4โกรธก็ห้ามนะครับโทสาคติอาจารย์มีโทสาคติตัดสินเพราะโกรธโคตรเครียดแค้นเพราะเป็นคนละพวกอ๋ออันนี้ไม่ได้แดงไอ้พวกเสื้อเหลืองคนละพวกเลยเกลียดมันแล้วก็เลยตัดสินไปเพราะความโกรธก็ไม่ได้ครับโมหาคติคือไม่รู้เรื่องหลงนะตัดสินผู้ปุ๊บก็ไม่ได้ครับค่ะไม่ศึกษาหาข้อมูลมีโมหะคตินะอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็คือฉันทาคติตัดสินเพราะชอบไม่ชอบถ้าเสื้อแดงมาฉันชอบเดินไปทำอะไรเอาติดคุกให้หมดใช่ไหมจ๊ะค่ะถ้าเป็นพวกตัวเองก็ตัดสินให้ปล่อยตัวไปเองมาเออฉันก็เลยไม่ทำอะไรแต่ไอ้คนอื่นเล่นเกือบเป็นเกือบตายอันนี้ก็ไม่ได้ตายเลยครับอาจารย์ค่ะศาลต้องไม่มีอคติสิ่งโดยเด็ดขาดผมอยากให้ท่านยืนอยู่ในหลักนี้อย่าให้พวกเสื้อแดงหรือพวกเสื้อสีอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นหลากสีหรือสีเหลืองมาลูบผมในลักษณะอย่างนี้ต้องไม่ได้ค่ะว่ากันไปตามเนื้อผ้านะคะอาจารย์อาจารย์คะอาจารย์ว่าพรุ่งนี้ศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือเปล่าหรือว่ามีอาจจะไต่สวน20กว่าคนเสร็จที่ก็มืดแล้วอาจารย์คงไม่ได้ตัดสินวันพรุ่งนี้หรอกว่าจะเอาเข้าคุกจะถอนประกันหรือไม่เนี่ยผมว่าคงจะใช้เวลาอีกสักวัน2วัน3วันมั้งคงจะสั่งคงไม่ได้สั่งทันทีผมเชื่อไปอย่างนั้นค่ะคงไต่สวนเสร็จเรียบร้อยอย่างเก่งก็อาจว่าคำสั่งวันที่เท่านั้นเท่านี้นะครับค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้ผมจะมาอธิบายต่อว่าทำไมต้องไต่สวนค่ะหลักเกณฑ์ในการที่จะต้องปล่อยหรือว่าจะไม่ปล่อยนั้นดูตรงไหนอย่างไรค่ะวันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ